ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @smq0599 อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of Nome สวัสดีครับพบกับ Eagle of Nome กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระนิรันตรายพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีการค้นพบในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้นำมาทูลถวายในราวปีพุทธศักราช 2399นับเป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญประจำรัชกาลองค์หนึ่งโปรดให้อัญเชิญประดิษฐานในพระแท่นมณฑลในพระราชพิธีต่างๆปัจจุบันเจ้าพนักงานบูสามาลัยยังคงรักษาแบบแผนโบราณราชประเพณีโดยอัญเชิญพระนิรันตรายไปประดิษฐานในพระราชพิธีสำคัญเช่นในการบำเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษาและการพระราชกุศลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดณพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นต้นตามประวัติการค้นพบเก่าไว้ว่าในครั้งนั้นเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศกที่74หรือปีพุทธศักราช2399กำนันอินซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองปราจีนบุรีฝันว่าจับช้างเผือกได้หลังจากนั้นไม่นานท่านกับผู้ชายชื่อนายยังได้เดินทางเข้าป่าเพื่อขุดมันนกในบริเวณชายป่าห่างจากดงสีมหาโพประมาณ3เส้นก็ได้พบพระพุทธรูปปางสมาธิเพชรศิลปะทวารวดีรอด้วยทองคำเนื้อ6มีน้ำหนัก8ตำลึงจึงนำไปมอบให้พระเกียงไกรกบวนยุทธปราชญ์เมืองฉะเชิงเทราพระเกียงไกรได้นำพากำนันอินและนายยังเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อทูลถวายพระพุทธรูปทองคำพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าว่าสองพ่อลูกมีกตัญญูต่อพระพุทธศาสนาและพระเจ้าแผ่นดินขุดได้พระทองคำแล้วไม่ทำลายหรือซื้อขายเป็นประโยชน์ส่วนตัวแล้วยังมีน้ำใจนำมาทูลถวายจึงพระกรุณาโปรดพระราชทานเงินตาเป็นรางวัลและโปรดให้เจ้าพนักงานอัญเชิญพระพุทธรูปทองคำไปประดิษฐานณหอพระเสถียรธรรมปริตคู่กับพระกิ่งทองคำน้อยพระนามพระนิรันตรายอันหมายถึงปราศจากนิรันดร์นั้นรุ่นเก้ารัชกาลที่4ทรงพระราชทานพระนามด้วยพระองค์เองสืบเนื่องจากในปีพุทธศักราช2403พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ได้สร้างปฏิหาริย์เป็นที่ปรากฏเมื่อมีคนร้ายลักลอบเข้าหอเสถียรธรรมปริตและลักเอาพระกิ่งทองคำน้อยไปแต่กลับไม่เอาพระพุทธรูปทองคำที่ประดิษฐานอยู่คู่กันไปด้วยทั้งที่องค์พระมีขนาดเคืองกว่าพระองค์ทรงมีพระราชดำริว่าพระพุทธรูปซึ่งกำนันอินทูลถวายนั้นเป็นทองคำทั้งแท่งและใหญ่กว่าพระกิ่งควรที่คนร้ายจะรักองค์ใหญ่ไปแต่กับพระไว้เช่นเดียวกับผู้ที่ขุดได้ไม่ทำอันตรายเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่แคล้วคลาดถึง2ครั้งจึงทรงพระราชดำริให้เจ้าพนักงานทำการหล่อพระพุทธรูปนั่งปางสมาธิเพชรเนื้อทองคำขนาดหน้าตัดกว้าง5นิ้วครึ่งเพื่อสวมใส่พระพุทธรูปองค์นี้ไว้ในอีกชั้นหนึ่งและยังโปรดให้หล่อพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์ไว้คู่กันเมื่อพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์มีพระอารามมากขึ้นในปีพุทธศักราช2411พระองค์จึงโปรดให้รอพระพุทธรูปพิมพ์เดียวกันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองกระไรทองโดยมีเรือนแก้วเป็นพุ่มพระมหาโพธิ์มีอักขระขอมแสดงพุทธคุณจำรักลงในวงกรีบบัวเบื้องหน้า9เบื้องหลัง9ยอดพระเรือนแก้ว
เป็นรูปพระมหามงกุฎตั้งอยู่ติดกับฐานชั้นล่างรองฐานพระซึ่งเป็นที่สำหรับส่งน้ำพระจำนวน18องค์เท่ากับจำนวนปีที่เสด็จอยู่ในสิริราชสมบัติพระราชทานนามว่าพระนิรันตรายเช่นกันเพื่อพระราชทานเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญประจำพระอารามต่างๆแต่ยังไม่ทันกระไรทองพระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อนต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้นายช่างทำกระไรทองทั้ง18องค์ให้แล้วเสร็จพระราชทานไปตามวัฒนธรรมยุทธ์จำนวน18วัดตามพระราชประสงค์ของพระบรมราชชนกปัจจุบันพระนิรันตรายองค์จริงปฏิสถานณหอพระสุราภิมาลในพระบรมมหาราชวังพระนิรันตรายนับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้กราบไหว้สักการะมักมีประสบการณ์ปฏิหาริย์สมดังพระนามที่ร้นเก้ารัชกาลที่4ทรงพระราชทานเป็นที่เรื่มใสจากพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวางก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่